น้องปฏิหารคือน้องบุญมากใส่เลยครับทางเอาเรื่องเหมือนกันครับกาก็กลัวครับน้องตั้งแต่วันคลอดมาตัวใหญ่มากครับทีเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยจะลองอยู่เรื่อยนะครับวันนี้เขาเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวลงคลิปกันว้าวันนี้เล่นโชว์ครับวันนี้วันแรกๆอาจจะห่วงคอกโชว มีควานอยู่ครับถึงกล้าเข้ามาถ่ายได้ถ้าควานไม่อยู่ไม่กล้ามาเพราะว่าน้องจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือช้างเด็กก็ต้องมีห่วงคอกบ้างจะวิ่งเล่นเริ่มจะเล่นแรงเรื่อยถ้าเข้ามาก็พยายามลงนอนหยิบแล้ว
สงสัยนอนอิ่มแล้วนะครับจะเล่นมากกว่าใช้แม่จะไม่ให้ออกมาทุกครั้งจะออกมาแล้วครับนี่เร็วเฮ้ยเร็วอันนี้เร็วนี่ครับจำได้ครับจำได้พัฒนาการได้เร็วมากครับตั้งแต่วันคลอดมาบางเชือกอาจจะแค่20กว่าวันนี้ยังบางเชือกบางตัวอาจจะยังยืนหลับอยู่บางเชือกก็นอนถ้ากินนมอิ่มก็นอนเลยบางเชือกก็ยังไม่กล้ามาใกล้คนขนาดนี้ครับนี่ครับแม่เขาจะคือแม่เขาจะล้วงหรือดมดูว่ามีส่วนไหนเจ็บส่วนไหนมีแผลบ้างนะจะเป็นแบบนี้ครับสำหรับแม่ช้างแม่อาจจะแม่เขาจะเคลียร์ไว้ไม่ยอมให้มาใกล้แม่เขาจะเรียกไว้ตลอดนะเนี่ยที่เอางวงจะแตะหูแบบนี้คือจะมาให้ไม่ให้มาใกล้เลยนะครับเป็นนิสัยของช้างแม่ช้างนะครับถ้าบางตัวอาจจะเอาขาเคลียไว้หรือถอยมาถอยหลังมาเอาขาเคลียไว้บางตัวก็เอาหางแตะไว้ครับไม่ให้ไปไกลครับนี่ครับเขาจะแตะไปเรื่อยครับแตะเรื่องห้ามไปไหนห้ามไปไกลแบบนี้นะครับคือช่วงแรกๆนี่เขาจะเชื่อแม่เขามากนะครับแต่ถ้าสัก 3-4 เดือนไปนี้แม่เขาก็เริ่มปล่อยให้ออกห่างได้ครับเล่นอย่างสนุกครับได้ครับสงสัยมาถ่ายบ่อยมาลงคลิปบ่อยครับคุ้นเคยกันเนี่ยครับเจอกันคลิปหน้าครับดูท่าทางแม่เขาอาจจะห่วงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเม้นท์ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ